ออฟฟิศทั้งหลายที่ต้องจ้องคอมเป็นเวลานานหรือใช้มือถือเป็นเวลานานนะคะก็ระวังตาพังได้ค่ะเรากำลังพูดถึงภาวะที่เรียกว่า CVS หรือ Computer Vision Syndrome ค่ะเกิดจากการที่สายตานะคะจ้องคอมเป็นเวลานานค่ะยิ่งใช้สายตามากนะคะอาการจะยิ่งหนักขึ้นค่ะอาการที่เกิดขึ้นนะคะก็จะมีได้ทั้งปวดตาแสบตาเคืองตาหรือระคายเคืองตารวมทั้งตาผ้ามัวตาไม่สู้แสงอาจจะมีอาการปวดหัวร่วมด้วยนะคะหรือในบางรายค่ะก็อาจจะมีอาการปวดไหล่ปวดต้นคอปวดหลังได้ด้วยนะคะสำหรับวิธีป้องกันนะคะก็สามารถทำได้หลายวิธีเลยค่ะเริ่มจากการที่ปรับระดับจอคอมนะคะให้จอคอมห่างกับสายตาอยู่ประมาณ 20-28 นิ้วค่ะให้ข้อศอกของเราตั้งฉากกับโต๊ะค่ะเข่านะคะตั้งฉากกับพื้นค่ะปรับแสงสว่างในห้องให้พอดีค่ะไม่มืดเกินไปแล้วก็ไม่สว่างเกินไปนะคะอย่าลืมพักสายตาทุกๆ20นาทีค่ะและถ้าจ้องจอคอมเป็นเวลามากกว่า2ชั่วโมงแล้วก็อย่าลืมลุกออกไปพักสายตาด้วยนะคะ